เดี๋ยวขอเริ่มเรื่องของ Lecture Endocrine Emergency นะคะพี่อาจารย์พิมพ์ใจนะคะปกติอาจารย์กนกพรจะสอนนะแต่ว่าพอดีปีนี้อาจารย์ติดไปต่างประเทศเลยเป็นพี่สอนแทนนะคะก็เรามีเวลากันครึ่งชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นก็จะไปเร็วนิดนึงนะคะอันแรกก็จะเป็นเรื่องของ Hyperglycemic Crisis นะคะแล้วก็เดี๋ยวตามด้วย Hypoglycemic Hypocal Hypercal แล้วก็ Thyroid Storm รวมถึง Adrenal Crisis นะคะ Hyperglycemic Crisis เนาะทุกคนก็ต้องรู้จักแล้วก็มีในแง่ของตัว DKA กับ HSS นะคะความแตกต่างนะระหว่าง DKA กับ HSS ส่วนใหญ่ไทที่เป็น DKA ก็จะเป็นไท1มากกว่ามากมากกว่าไท2นะคะถ้า HSS ก็ต้องเป็นไท2นะส่วนอายุก็ DKA เนื่องจากไท1ก็อายุน้อย HSS ก็อายุแก่กว่านะ duration ในการเกิดอาการนะคะ DKA เนี่ยเป็นปุ๊บมักจะมาเลยเพราะว่าอาการค่อนข้างรุนแรงส่วน HSS เนี่ยบางทีอาการระยะเวลาในการดำเนินก็เป็นวันสัปดาห์นะคะส่วนเรื่องของภาวะอะซิโดซิสนะคะก็ใน DKA ก็ต้องตามชื่อเนาะก็เป็นอะซิโดซิส HSS ก็ไม่ควรมีอะซิโดซิส Dehydration ตัว HSS จะขาดน้ำมากกว่านะในแง่ของ Alteration of Consciousness ก็จะเด่นที่ตัว HSS นะคะแต่ว่าถ้า DKA ที่เป็น Severe บางทีก็อาจจะมี Alteration of Consciousness ได้นะคะในแง่ของ Glycemic Level นะคะตัด DKA ที่มากกว่า250 HSS มากกว่า600 Arterial pH ก็Acidosis DKA ก็น้อยกว่าเท่ากับ 7.3 HSS ก็มากกว่า 7.3 อันนี้ก็เป็นลักษณะของ Pathophysiology ในการเกิด DKA และ HSS นะคะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างถ้าเป็น DKA เนี่ยก็จะเด่นง่ายๆว่าเป็น Absolute Insulin Deficiency ไปเลยคือขาดอินซูลินโดยสิ้นเชิงนะมันก็จะไม่สามารถ Inhibit Lipolysis ได้ก่อให้เกิดภาวะ Ketogenesis แล้วก็ Keto Acidosis ขึ้นมานะรวมถึงว่ามีเรื่องของ Counter Regulatory Hormone ที่ทำให้ระดับน้ำตาลเนี่ยสูงขึ้นจากฮอร์โมนเหล่านี้ที่มันพยายามเคาน์เตอร์แอคกันอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัว HSS เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของ relative insulin deficiency คือไม่ได้ขาดโดยสิ้นเชิงแต่ว่าเพียงแต่ออกฤทธิ์แต่ออกฤทธิ์ได้ไม่เต็มที่ไม่เพียงพอนะคะก็จะทำให้เกิดภาวะ HSS ได้และตัว HSS เนี่ยก็จะเด่นในแง่ของภาวะhyperglycemia เกิดกูโคโซเลียเกิดภาวะ dehydration ตามมานะคะเกิด hyperosmolarโดยที่ precipitating cause ของทั้ง DKA และ HSS เนี่ยก็อาจจะมาจาก infection การรับการรักษาที่ไม่ต่อเนื่องภาวะ pancreatitis ทางด้าน cardiovascular ก็ myocardial infarction หรือการเกิด stroke นะคะรวมทั้งยาบางตัวที่ทำให้ระดับน้ำตาลสูงขึ้นโดยเฉพาะ steroid นะคะแล้วก็ยากลุ่มใหม่ก็คือตัว SGLT2 inhibitors ที่ทำให้เกิดภาวะ euglycemic DKA ภาวะ severe dehydration stress ต่างๆแล้วก็ endocrine disease บางโรคที่สามารถทำให้ระดับน้ำตาลสูงมากๆได้หรือมีภาวะ catecholamine หลังเยอะๆนะคะเช่น acromegaly Cushing แล้วก็ FeOโดยประวัติเนี่ยคนไข้ก็มักจะมีเรื่องของประวัติที่คอนโทรลระดับน้ำตาลไม่ดีมาก่อนอาจจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องได้ซึ่งในกลุ่มนี้ถ้าเป็น DKA ก็มักจะต้องเป็น Severe Metabolic Acidosis ใน DKA นะคะถึงจะมีอาการลักษณะมีอาการปวดท้องแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ Severe DKA ต้องมาระวังว่าอาการปวดท้องเนี่ยมันเป็น Precipitating Cause ไม่ใช่เป็นผลจาก DKAโดยถ้าเกิดว่า abdominal pain เนี่ยเกิดจาก severe DKA พวกนี้ก็มักจะ resolve เมื่อเราแก้เรื่องของ dehydration แล้วก็ metabolic acidosis การตรวจร่างกายก็จะพบเรื่องของ poor skin turgor ภาวะ dehydration นะคะมี Cushmal breathing ใน DKA tachycardia hypotension alteration of consciousness บวกลบเรื่องของ focal neural deficit แล้วก็ cheek seizure ได้ในกลุ่มที่เป็น HSSการวินิจฉัย DKA นะคะกับ HSS ก็จะมีความแตกต่างกันใน DKA ก็จะปัดชูการ์มากกว่าเท่ากับ250ขึ้นไปนะแล้วก็ใบขาบน้อยกว่า18หรือบางไกด์ไลน์บอกเอาน้อยกว่า15นะคะอาจจะเรียกปัดแก๊สเอาน้อยกว่า 7.3 pH น้อยกว่า 7.3 แล้วก็มี moderate ketonuria หรือ ketonemia ส่วนใน HSS เนี่ยจะเป็นปัดชูการ์มากกว่า600ใบขาบควรจะดีนะคะแล้วก็ไม่มีภาวะอะซิโดซิสไม่มีลักษณะของคีโตนูเรียหรือคีโตนีเมียมี alteration of consciousness ซีรัมออสโมมากกว่าเท่ากับ320ขึ้นไปจะเห็นว่าถ้าเป็นอันนี้ก็แยกตารางให้ดูนะคะตามไกด์ไลน์ต่างๆก็ ADA เนี่ยออกมาตั้งแต่ปี2009แล้วนะคะเป็นรีวิวอันใหญ่เลยแล้วก็มี UK ออกมาปี2013ฝั่งค่ายมีการอีกอันก็คือ AAC ออกมา2016นะคะส่วนใหญ่เราก็มักจะใช้คราทีเรียของ ADA เป็นหลักนะแล้วก็ใหม่ๆก็จะมีเป็นของตัวไกด์ไลน์ทางฝั่งอังกฤษนะคะก็จะเห็นว่าก็จะแบ่ง severity ของ DKA เป็น3อันเป็น mild, moderate, severe นะซึ่งจะเห็นว่าถ้า mild ก็ pH ก็จะต่ำไม่มาก acidosis ไม่เยอะ
แกปไม่ได้กว้างมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโมเดเรทก็จะแย่ลงนะโดยเฉพาะซีเวียก็จะแย่มากเพราะว่า pH น้อยกว่า7น้องไปขับน้อยกว่า10แล้วก็อะซิโดซิสแกปค่อนข้างกว้างระดับซีรัมคีโตนเนี่ยใน ADA ปี2009เนี่ยไม่ได้กล่าวถึงนะคะแต่ว่าพอมามีรีวิวในประมาณปี2016เนี่ยก็ได้พูดชัดเจนขึ้นว่าเอาเลเวลของเบต้าไฮดรอกซีบิวเทเลตซึ่งเป็นคีโตนตัวหนึ่งของร่างกายเราเนี่ยมากเกินกว่าเท่ากับ3มิลลิโมล per ลิตรนะส่วนเรื่องของยูรินคีโตนเนี่ยค่ะที่ใช้วิธีในไนโตรปาไซด์วัดเนี่ยมันจะเป็นตัวดีเทคเรื่องของอะซิโตอะซิติกแอซิดนะคะในยูรีนก็ตั้งแต่ไกด์ไลน์ปี2009แล้วก็เขียนว่าเอาว่าโพซิทีฟเฉยๆนะคะส่วน mental status นะคะก็เหมือนกันนะถ้าอย่าง alert ดีก็เป็น mild ถ้าเกิดว่า super coma ก็เป็น severeในแง่ของซีรัม effective serum osmo เนี่ยเราคิดจากตัวสูตรอันนี้นะคะก็คือใช้2โซเดียมที่วัดได้บวกกลูโคสหารด้วย18นะคะไม่เอา BUN มายุ่งนะเพราะว่าใช้เป็น effective serum osmo นะคะอันนี้เป็นcriteria ของ HSS นะคะก็ออกมาปี2009เช่นเดียวกันใน paper เดียวกันนะคะบาชูก้าเอาเกิน600นะคะซีรัมออสโมเนี่ยก็คือตามสูตรที่เมื่อกี้ที่กล่าวไว้คือเอาเกิน320 pH จะต้องดีไปขับจะต้องไม่อะซิโดซิสนะคะแล้วก็ในแง่ของแกปต้องอันนี้ไม่ได้พูดถึงเพราะว่าไม่ได้พูดถึงอะซิโดซิสแล้วก็ข้ามไปนะคะแล้วก็ presentation ก็มักจะมีเรื่องของสตูปอร์หรือโคม่านะคะแล้วก็ยูรินคีโตนก็คือ negative หรือ low นะอันนี้ก็เป็นไครทีเรียทั้ง DKA และ HSS ที่เราใช้ตามปัจจุบันกันนะคะมาถึงเรื่องของ treatment นะคะในแง่ของการ treatment เนี่ยก็หลักๆก็เลยก็จะแบ่งในแง่ของ IV fluid insulin therapy แล้วก็ correct electrolyte imbalance ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ hypokalemia เรื่องของ acidosis อย่าลืมสิ่งสำคัญเลยคือต้อง monitoring คนไข้นะคะทั้งในแง่ของ clinical แล้วก็ lab เนาะและอย่าลืมถ้าเกิดเราไม่ treat precipitating cause คนไข้ก็จะไม่ดีขึ้นและที่สำคัญก็คือจะต้อง prevent ให้เขาไม่เกิด recurrence อีกนะคะอันนี้ก็เป็นรีวิวเป็นไกด์ไลน์ในปี2009ที่ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็เขาให้ start IV fluid ก่อนเลยนะเมื่อสงสัย DKA กับ HSS นะคะด้วย 0.9% โซเดียมคลอไรด์1ลิตรในชั่วโมงแรกนะคะอันนี้ก็ซ้ำให้ดูไดอะแกรมของเมื่อกี้นะคะแต่เขียนให้ชัดขึ้นเนาะในแง่ของ fluid ค่ะเมื่อได้แอกทั้ง DKA หรือ HSS ได้หรือจริงๆคนไข้จะเป็น combine กันก็ได้นะคะระหว่าง DKA กับ HSS นะก็มีอยู่บ่อยไป IV fluid ที่ให้ก็คือจะต้องประเมินขึ้นกับ volume status ถ้าเป็น severe hypovolemia หรือว่าช็อกนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องคิดมากเนาะให้ 0.9% โซเดียมคลอไรด์ไปก่อน1ลิตรในชั่วโมงแรกนะคะถ้าไม่ได้มี contraindication ใดๆนะปกติก็เราไม่ได้ให้ทั้งชั่วโมงแล้วมาประเมินเนาะส่วนใหญ่เราก็ให้ไปก่อนสักพักนึง15นาทีแล้วก็มาเปรียบเทียบใหม่นะคะโดยเฉพาะคนไข้ที่เขามีภาวะช็อกอยู่นะถัดมาในแง่ของถ้าคนไข้เป็น mild dehydration อันนี้อาจจะดูจากระดับโซเดียมก่อนนะคะแล้วค่อยเลือก IV fluid ว่าถ้าเขามีภาวะโซเดียมที่สูงเกิน135อยู่แล้วเนี่ยอาจจะเลือกเป็น half strength นะคะแสดงว่าคนไข้เขาไม่ได้ขาดเกลือเยอะขาดน้ำมากกว่าก็ให้เป็น half strength เป็นหลักด้วยเรทที่เร็วๆแล้วก็ประเมินฟลูอิดอีกทีนึงแต่ถ้าเกิดโซเดียมเขาต่ำเลยเช่นน้อยกว่า135อันนี้ก็แนะนำว่าให้เป็น 0.9 เรทเร็วๆนะคะอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแลบมันมักจะออกช้านะอันนี้ก็คือผ่านจากการให้0.9% โซเดียมคลอไรด์ในชั่วโมงแรกไปแล้วที่กล่าวก่อนสไลด์ก่อนหน้านี้นะคะพอเรามาประเมินฟลูอิดเสร็จปุ๊บก็ในแง่ของดูน้ำตาลนะคะถ้าเกิดน้ำตาลใครที่เราบอกว่าน้ำตาลจะดีแล้วแล้วเราจะเปลี่ยนฟลูอิดเนี่ยก็คือน้ำตาลจะต้องน้อยกว่า200นะคะใน DKA หรือว่าน้อยกว่า300ใน HSS นะคะตรงจุดนี้ IV fluid จะเป็นจุดที่บอกว่าไม่ได้บอกว่าเขา resolution นะคะบอกแค่ว่าน้ำตาลเขาต่ำสมควรที่จะเริ่ม add fluid ที่มี dextrose ได้แล้วก็จะให้เป็นเปลี่ยน fluid ที่เป็น slideหรือ half strength เฉยๆเนี่ยเป็น 5% dextrose ที่ส่วนด้วยสไลด์ตรงนี้แล้วก็เรทอาจจะลดลงมาหน่อยเพราะตรงนี้น่าจะขาดน้ำน้อยลงแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเขาเข้าสู่เปลี่ยนน้ำตาลเปลี่ยนให้ IV fluid ที่มีกลูโคสไปแล้วเราก็จะคีปกลูโคสเขาอยู่ที่ประมาณ 150-200 ใน DKA แล้วก็ HSS ก็คือที่ประมาณ 200-300 นะคะส่วนถ้าเกิดว่าจะบอกว่าเขา resolution เนี่ยก็คือมันจะต้องประกอบได้หลายองค์ประกอบนะถ้าเป็น DKA ก็คือบัตรกลูโคสต้องน้อยกว่า200นะคะรวมกับมี2ใน3ข้อดังต่อไปนี้ก็คือใบขับต้องมากกว่าเท่ากับ15 pH ต้องเกิน 7.3 หรือว่า anion gap จะต้องแคบลงไม่เกิน12นะคะก็คือมี normal anion gap อุ๊ยขอโทษค่ะ
ถัดมาในแง่ของ HSS เนี่ยที่จะบอกว่า resolution ก็คือน้ำตาลจะต้องน้อยกว่า300นะคะแล้วร่วมกับว่าคนไข้จะต้องมี gain of consciousness ที่ดีคือกลับมาเป็น conscious ปกตินะคะแล้วก็ serum osmo ปกติ vital sign ปกติอันนี้จะถือว่าเขามี resolution ของ DKA และ HSS ตามที่กล่าวไปในแง่ของอินซูลินนะคะก่อนจะให้อินซูลินจะต้องรู้โพแทสเซียมก่อนเสมอนะเพราะว่าการให้อินซูลินดริปเข้าไปเนี่ยจะทำให้เกิดไฮโปคาลิเมียได้เรากลัวเกิดอาริทเมียก็จะให้ดูเคก่อนถ้าเคน้อยกว่า 3.3 ก็คือโฮอินซูลินยังไม่ให้เลยนะถึงให้อยู่ก็คือให้หยุดนะคะแล้วก็ต้องแก้เคเร็วค่ะ 20-30 mEq ใน1ชั่วโมงนะคะไม่ได้บอกว่าคอนเซนเทรชันเท่าไหร่นะแต่บอกว่าให้แก้ปริมาณโพแทสเซียมเท่านี้ใน1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นconcentration เนี่ยอันนี้จะขึ้นอยู่กับว่าจะให้เป็น peripheral line หรือ central line แต่โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าให้เยอะขนาดเนี้ยมักจะต้องเป็น central line นะคะเพราะว่า peripheral line เนี่ยมันไม่สามารถทำ concentration ได้สูงเกิน60 mEq per litre นะแล้วก็ให้จนกระทั่ง K มากกว่า 3.3 ถึงจะตัดสินใจดริปได้นะคะส่วนถ้าเกิดโพแทสเซียมไม่ต่ำนะ 3.3 ถึง 5.2 อันนี้ให้ K แบบ maintenance นะคะเขาก็จะกล่าวแค่ว่าให้ add K ใน IV fluid ในน้ำ1ลิตรนะคะไม่ได้บอกเรทในการให้ตัดสินใจเองนะก็คือ20-30 mEq ในน้ำ1ลิตรแล้วก็ตัดสินใจเรื่องเรทเองแล้วก็สตาร์ทอินซูลินไปส่วน K ถ้ามากกว่า 5.2 ไม่ต้องแอด K ใน IV และสามารถสตาร์ทอินซูลินได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็ให้ติดตามโพแทสเซียมเป็นระยะเพื่อที่จะคีโพแทสเซียมในช่วง 4-5 มิลลิอีควิเลนต์เปอร์ลิตรนะคะโดยโดสการที่จะสตาร์ทอินซูลินเนี่ยก็จะมี2แบบเป็นโบลัสแล้วก็คอนทินิวัสดริปต่อนะคะหรือไม่โบลัสเลยดริปไปเลยแบบ continuous ก็ได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่เรจิเมนแรกจะเป็นเรจิเมนที่คนส่วนใหญ่จะเลือกใช้นะคะก็คือให้ 0.1 ยูนิต per กิโล IV push นะคะโบลัสเข้าไปแล้วก็ดริปต่อด้วย 0.1 ยูนิต per กิโล per hour นะคะส่วนถ้าเกิดจะไม่ push เนี่ยก็ให้ continuous ดริปเลยเยอะตั้งแต่แรกคือ 0.14 ยูนิต per กิโล per day นะคะหลังจากนั้นให้ติดตามระดับน้ำตาลทุกๆชั่วโมงไปก่อนนะโดยเราแนะนำว่าถ้าเจาะว่า high เนี่ยเราจะต้องส่งบัตรชูการ์คอนเฟิร์มเสมอจะได้รู้ว่าน้ำตาลลงดีหรือไม่ดีนะคะในช่วงโมงแรกเนี่ยเรา expect ว่ามันจะลงอย่างน้อย 10% จาก baseline นะคะหรือ 50-75 มิลลิกรัมประเดซิลิตรถ้าลงไม่ถึงเนี่ยก็แนะนำว่าอาจจะต้องถ้าลงถึงก่อนนะคะถ้าลงถึงก็คือให้ติดตาม capillary blood glucose อีก 1-2 ชั่วโมงถัดมานะส่วนใหญ่ก็จะตามที่1ชั่วโมงนะคะเราก็สามารถ continue rate เดิมได้นะสำหรับอินซูลินนะคะแต่ถ้าโทษค่ะอุ๊ยแต่ถ้าสมมุติว่ามันลงไม่ดีนะคะblood glucose ลงไม่ถึง 10% นะคะหรือว่าลงไม่ถึง 50-75 มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรใน1ชั่วโมงแรกอันนี้แนะนำว่าอาจจะให้ IV bolusตัว RI เข้าไปอีก 0.14 ยูนิตต่อกิโลนะคะแล้วก็โบลัสเข้าไปแล้วก็ดิบด้วยเรทเดิมนะคะหรือถ้าไม่โบลัสอาจจะเพิ่มเรทการดิบได้ทุกๆชั่วโมงถ้าเกิดน้ำตาลลงไม่ดีแต่ไหนก็ตามมีติ่งไว้นิดนึงนะคะว่าถ้าเกิดจะเพิ่มอินซูลินดิบเราต้องมั่นใจแล้วว่าคนไข้ไม่ขาดน้ำสายอินซูลินไม่คิงนะถ้าทั้ง2 อย่างนี้โอเคก็อาจจะเพิ่มเรทที่ดิบไปได้เลยนะคะแล้วก็ติดตามระดับน้ำตาลทุก 1-2 ชั่วโมงนะถัดมาถ้าเกิดว่าเข้าสู่ระดับน้ำตาลที่ต่ำนะคะไม่ได้บอกว่าเขา resolution นะต่ำกว่า200หรือต่ำกว่า300ใน DKA และ HSS ตามลำดับนะอันนี้ก็เป็นตัวที่บอกเหมือนกันว่านอกเหนือจากเปลี่ยน IV fluid เป็น 5% แล้วเนี่ยจะต้องมีการลดเรทอินซูลินลงนะคะถ้าดิบอยู่ให้ลดเหลือแค่ 0.02 ถึง 0.05 ยูนิต per กิโล per hour พอนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะพยายามเมนเทนน้ำตาลจนกว่าเขาจะเข้าสู่ resolution ได้แล้วเราค่อย transition จาก IV form ไปเป็น sub-Q formนะคะเพราะฉะนั้นเวลาให้อินซูลินเนี่ยต้องรู้ว่าเราจะให้อินซูลินอะไรก็คือ RI เนาะแล้วก็ให้โดสเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องจำแล้วก็จะให้ฟอร์มไหนจะเป็นโบลัสหรือจะเป็นดริปนะคะถัดมาในแง่ของใบขาดนะคะถ้าเกิดว่าใบขาดเนี่ย pH น้อยกว่า 6.9 นะถึงจะให้โซเดียมไบคาร์บ100มิลลิมอลก็คือประมาณ2แอมป์เนาะในน้ำ400 ml นะคะ 5% ดีวอเตอร์บวก K ด้วยนะเพราะว่าเวลาให้ไบคาร์บอาจจะมีไฮโปคาลิเมียได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ดิบใน2ชั่วโมงนะคะแล้วก็ติดตามตัว pH แล้วก็ใบขาบเนาะอันนี้เป็นเหมือนเดิมนะคะทวน resolution criteria สำหรับ DKA แล้วก็ HSS ตามที่ได้กล่าวไปแล้วหลังจากที่ถ้าเกิดว่าเขา resolution นะคะก็ให้พิจารณาว่าจะ transition form จากตัว sub-Q
ตัว IV ไปสับคิวนะคะก็ต้องอาจจะพิจารณาจากว่าเอาเลือกโดสอินซูลินที่เขาเคยใช้ก่อนหน้านี้นะคะหรือถ้าเขาไม่เคยใช้มาก่อนอาจจะใช้เป็นเวทเบสอินซูลินเรจิเมนคือเอาคิดจากน้ำหนักเป็นหลักเนาะก็มีตัวเลขหลายอย่างนะคะก็คือตั้งแต่ 0.5 ถึง 0.7 หรือ 0.5 ถึง 0.8 นะคะยูนิต per กิโล per day นะคะแล้วก็มาแบ่งเบซอล 50% แพนเดล 50% นะก็ถ้าเกิดคนไข้เนี่ยยังอาการไม่ค่อยดีกินไม่ค่อยได้เนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องเมื่อเขา distribution เนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนจาก sub Q เปลี่ยนจาก IV เป็น sub Q เสมอไปเราอาจจะยังสามารถให้ IV fluid คนไข้ได้อยู่ให้ insulin infusion protocol ได้อยู่กับคนไข้ถ้าเกิดคนไข้เขาเป็น critically ill นะคะในแง่ของ hyperglycemic crisis เนี่ยระวังกันนิดนึงก็pitfall ที่จะมีก็คือการวินิจฉัยที่ผิดพลาดหรือว่า hydration ไม่ดีนะคะแล้วก็ inadequate insulin therapy potassium replace ไม่พอเนี่ยก็จะทำให้มี hypokalemia แล้วก็ทำให้เราต้องหยุดดิบอินซูลินเป็นระยะนะ inadequate monitoring นะคะแล้วก็ในแง่ของการเกิด hypoglycemia หรือ rebound hyperglycemia นะคะอย่าลืมนิดนึงนะคะการ replace K เนี่ยต้องดูเคตินินด้วยนะว่าถ้าเกิดเคตินินสูงมากเนี่ยต้องดูนิดนึงว่าเขาextra bitch ยูรีนออกมาแล้วหรือยังเพราะว่าบางทีเฮ้ยให้เคไปฉี่ไม่ออกเลยอันนี้ก็แบบต้องระวังในคนไข้ที่เครตินินสูงอย่าลืม notify endocrine แล้วก็ DM care team ด้วยถัดมานะคะในแง่ของ hypoglycemia นะคะเข้าสู่ที่2คนไข้ก็จะมีได้ทั้ง neuroglycopenic symptom แล้วก็ neurogenic ก็คือ autonomic symptom นะคะ neuroglycopenic ก็คือเกี่ยวกับพวกเรื่องของ conscious นะคะเพราะว่า brain รับกลูโคสไม่พอเนาะส่วน neurogenic คือเป็น sympathomimetic activity นะคะก็จะเป็น adrenergic cholinergic symptom ก็พวกใจสั่นเหงื่อแตกทั้งหลายหิวนะส่วนใหญ่แล้วระดับน้ำตาลที่ค่อยๆหล่นลงเนี่ย autonomic symptom คือ neurogenic จะเกิดก่อนแล้วค่อยตามด้วย neuroglycopenic จนถึงขนาดท่านว่าalteration of consciousness ไปโคม่าหรือ seizure ได้นะคะ hypoglycemia เนี่ยก็จะเป็นไปตาม Whipple triad นะคะก็คือมีระดับน้ำตาลที่ต่ำนะถ้าเป็นใน non DM ก็คือเอาน้อยกว่า55ใน DM เอาน้อยกว่า70มี symptom แต่ symptom ของ hypoglycemia และจะต้องสุดท้ายและจะต้อง resolution ได้ด้วยการทำให้ระดับน้ำตาลกลับขึ้นมาสูงขึ้นเป็นปกตินะคะคนไข้ถึงจะดีทั้งในแง่ของ sign และ symptom นะอันนี้ก็จะเป็นระดับของน้ำตาลที่จะบอกว่าฮอร์โมนแต่ละอันจะรีสปอนส์อย่างไรนะคะก็จะเห็นว่าระดับน้ำตาลพอเริ่มต่ำปุ๊บสิ่งที่รีสปอนส์อันแรกก็จะเป็นอินซูลินที่น้อยลงหลังจากนั้นก็มีเคาน์เตอร์เรกูลาตอรี่ฮอร์โมนเนี่ยเข้ามาร่วมทำให้ระดับน้ำตาลพยายามสูงขึ้นโดยตัวแรกที่ออกมาก็คือกลูคาก้อนนะคะและจะเห็นว่าระดับน้ำตาลที่น้อยกว่า50คนไข้ก็คอนเชียสก็มักจะแย่ลงไปแล้วอันนี้ก็เป็นเอทิโอโลจีของการเกิดไฮโปไกลซีเมียโดยเฉพาะในกลุ่มคนไข้ที่เป็นนอนดีเอ็มนะคะเราก็จะแยกเป็นคนไข้ที่ลุกเวลกับลุกอิลนะคะไม่ว่าจะลุกเอลลุกเวลหรือลุกอิลเนี่ยค่ะเหตุหลักๆของการเกิดไฮโปไกลอย่างแรกที่ต้องนึกถึงคือยานะคะห้ามลืมเด็ดขาดนะต้องซักประวัติดีๆว่าเขาไปหยิบยาคนอื่นมากินหรือเปล่าหรือว่าคนในบ้านเป็นดีเอ็มไหมมีเอสยูในบ้านหรือเปล่ามีซัฟโฟนิวอยู่ในบ้านหรือเปล่านะคะนอกเหนือจากนั้นก็ถ้าลุกเวลจริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการไป assess ยาเบาหวานมาทานนะคะแล้วก็ในกลุ่มก็คือเป็น surreptitious hypoglycemia นะคะส่วนถ้าเกิดว่าคนไข้เป็นtumor บางอย่างก็ทำให้เกิดน้ำตาลต่ำได้เช่น insulinoma nesidioblastosis นะคะหรือว่าเป็นกลุ่มคนไข้ที่เป็น autoimmune hypoglycemia นะคะสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มที่เป็น idiopathic นะส่วนกลุ่มที่ลุกอิลนะคะก็นอกเหนือจากเรื่องยาก็จะเป็น critical illness ต่างๆเช่นตับวายไตวายนะคะ cardiac failure sepsis นะคะแล้วก็กลุ่มคนไข้ที่เป็น hormonal deficiency นะคะก็ในแง่ของ adrenal insuff นะคะแล้วก็ในกลุ่มคนไข้ที่ถ้าสมมติเป็น DM เนี่ยมี hypoglycemia ก็ต้องระวังว่าเขาจะเป็น DM ที่เบิร์นเอาท์แล้วคือ alpha cell beta cell แยกทั้งคู่ก็ไม่มีกลูคาก้อนมาช่วยในแง่ของการกระตุ้นน้ำตาลให้สูงขึ้นก็จะ hypoglycemia ง่ายหน่อยแล้วก็ลุกอิลเนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มที่เป็น non islet cell tumor ที่มันหลั่งสารบางอย่างที่ทำให้เกิดภาวะไฮโปไกลซีเมียได้นะคะในการวินิจฉัยไฮโปไกลซีเมียเนี่ยสำคัญสุดเลยต้องมีการเก็บ blood sampling ขณะที่เป็น critical ตอนนั้นนะคะก็คือเป็น critical sample นะจะต้องตรวจอะไรบ้างนะคะคือบัตรชูการ์อินซูลิน C peptide beta hydroxybutyrate แล้วก็คอร์ติซอลณเวลาเดียวกันนะคะ
นอกเหนือจากนั้นอาจารย์พยายามที่จะรูเอาเรื่องของดรักอินดิวซ์ไฮโปไกลคือคนไข้ไปแอสเซสยาเบาหวานมาทานเนี่ยเช่น SU ก็อาจจะมีการส่งตรวจเพิ่มเติมส่งเลือดหรือส่งยูรีนนะคะเพื่อตรวจตัวซัลฟินิลยูเรียนะสามารถส่งออกได้ที่อื่นนะเราติดต่อไปให้ได้นะคะแล้วก็สาเหตุอื่นๆที่ทำให้เกิดภาวะไฮโปไกลนะเช่นในแง่ของตับวายไตวายนะคะแล้วก็ต้องตรวจลิเวอร์ฟังก์ชันกับเครทินินไว้ด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นจะบอกว่าที่ให้ส่งทั้งอินซูลินเลเวลและซีเปปไทด์เนี่ยเพราะว่าถ้ามันเป็นเอนโดเจนัสร่างกายเราสั่งหลังอินซูลินเยอะเองเนี่ยมันจะต้องมีซีเปปไทด์ออกมาด้วยเสมอนะคะเราจะวัดได้ทั้งซีเปปไทด์สูงและอินซูลินสูงแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นเอ็กโซเจนัสอินซูลินนะคะเราก็จะตรวจได้ว่าอินซูลินเลเวลสูงแต่ซีเปปไทด์ไม่สูงเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดจากร่างกายเราสร้างออกมาเพราะว่าร่างกายเวลาเราสร้างเนี่ยเราสร้างทั้งคู่ออกมาเป็นโปรอินซูลินแล้วมาตัดทำให้เกิดอินซูลิน1เส้นกับ C เปปไทด์1เส้นนะเพราะฉะนั้น C เปปไทด์เป็นตัวบ่งว่าเป็นเอนโดเจนัสไฮเปอร์ไกลซีเมียไฮเปอร์อินซูลินีเมียถัดมาถ้าเกิดว่าในแง่ของการรักษาไมล์โมเดเรทไฮโปไกลเนี่ยก็ให้กลูโคสประมาณ1ขาบนะคะคนไข้ช่วยเหลือตัวเองได้เนาะก็ดูตามรูปนี้นะคะ1ขาบคือเท่าไหร่เนาะง่ายๆก็จะบอกกับคนไข้ง่ายๆคือเฮลบูบอยค่ะ1ช้อนโต๊ะนะเท่ากับ1ขาบและประมาณ15กรัมนะแล้วก็เจาะน้ำตาลจำที่15นาทีนะคะแล้วก็ดูว่าจะต้องแก้เพิ่มอีกไหมส่วนแค่ซีเวียไฮโปไกลเนี่ยจริงๆเราไม่ได้บอกเลเวลที่ชัดเจนนะบอกแค่ว่าเขาต้องการเทิร์ดเพอร์เซนเข้ามาช่วยอันนี้ถือว่าเป็นต้องการแอสซิสแตนต์เนี่ยถือว่าเป็นซีเวียไฮโปไกลซีเมียละนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวไปดูในไกด์ไลน์ของเบาหวานของไทยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการคอร์เรกเรื่องของไฮโปไกลซีเมียในแง่ของการมอนิเตอร์ริงนะคะก็เป็นสิ่งสำคัญว่าพอเขาไฮโปไกลแล้วเนี่ยจะต้องป้องกันการเกิดในครั้งถัดไปนะคะก็ต้องมีการมอนิเตอร์หรือว่าโดยเฉพาะกลุ่มคนไข้ที่มันมีความเสี่ยงสูงในบางกรณีเช่นคนไข้นั้นจะต้องมาฟาสติ้งหรือเพื่อที่จะทำโปรซีเดอร์อะไรบางอย่างหรือว่ามีการทานอาหารที่ช้าเลทระยะเวลาไม่ตรงนะคะหรือคนไข้ออกกำลังกายเยอะๆหรือว่าในช่วงกลางคืนเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่เกิดไฮโปไกลซีเมียได้ง่ายก็ต้องระมัดระวังนะเรื่องที่3ถัดมานะคะเรื่องของไฮเปอร์แคลซีเมียนะคะเดี๋ยวไฮเปอร์ก็จะสอนคู่กับไฮโปนะคะไฮเปอร์แคลซีเมียนะก็มีหลายเลเวลนะคะมายโมเดเรทซีเวียนะคะอันนี้ใช้เลเวลมาตัดนะว่าแต่ละอันเนี่ย อยู่ในเลเวลของไฮเปอร์แคลซีเมียแบบไหนนะคะนอกเหนือจากเลเวลที่เราเอาเข้ามาช่วยแล้วเนี่ยเราจะดูซิมตอมของไข้อายุแล้วก็ออนเซตและดูเรชั่นของการเกิดไฮเปอร์แคลซีเมียนะคะการคำนวณแคลเซียมนะคะแอลบูมินมีผลนะคะเพราะว่าแคลเซียมกับแอลบูมินเนี่ยจะจับกันเป็นหลักของที่เราวัดเนี่ยมันจะเป็นโททอลนะคะแคลเซียมซึ่งจะมีส่วนที่เป็นฟรีฟอร์มแล้วก็ส่วนที่เป็นบาวฟอร์มซึ่งส่วนใหญ่มักจะเบากับแอลบูมินนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าแอลบูมินไม่ใช่4เนี่ยมันก็จะมีผลต่อการทำให้ระดับแคลเซียมที่วัดเนี่ยเพี้ยนไปเราก็จะใช้สูตรนี้ที่ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่า4ลบแอลบูมินคูณด้วย 0.8 แล้วมาบวกกับแคลเซียมที่ตรวจได้นะคะก็จะเป็นค่า corrected calcium นะคะ corrected total calcium คนไข้ที่มีภาวะไฮเปอร์แคลซีเมียเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะของอาการนะคะ renal stone skeletal bone นะคะแล้วก็ GI abdominal mole นะคะแล้วก็มี psychic groan นะคะแล้วก็มีคาร์ดิโอวาสคูล่าที่มีเรื่องของไฮเปอร์เทนชันอะไรได้นะในแง่ของสโตนรีนอลสโตนก็จะคือมีเรื่องของเนฟโฟลิเทซิสเนฟโฟแคลซิโนซิสนะคะในแง่ของโบนก็จะเด่นไปทางด้านของแฟกเจอร์นะปวดท้องนะคะก็เรียกว่าเป็นแอบโดมินอลโมนนะคะเพราะว่ามีไฮเปอร์แคลซีเมียก็จะมีการหลั่งของแกสติกที่มันเพิ่มแกสติกแอซิดที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ในแง่ของใจคิดก็คือคนไข้จะคอนเชสไม่ดีนะสาเหตุนะคะก็จะมีได้สาเหตุของไฮเปอร์แคลจริงๆมีได้หลายอย่างเราแบ่งก็ได้หลายแบบนะคะอาจจะเป็น PTH dependent หรือ PTH independent นะคะแต่ว่าถ้าแบ่งทำเมคานิซึมอาจจะมองว่า1ก็คือเรื่องของbone resorption ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะก็พบในกลุ่มคนไข้ที่เป็น primary hyperparathyroid malignancy วิตามิน D toxicity วิตามิน A toxic หรือว่า thyrotoxicosis หรือ immobilization นะคะหรือกลุ่มคนไข้ที่มี GI absorption ที่เพิ่มมากขึ้นของตัวแคลเซียมนะคะก็จะเป็นวิตามิน D intox หรือว่าได้รับแคลเซียมไปเยอะมากแต่ว่าส่วนใหญ่มักจะต้องมีโรคอะไรบางอย่างที่คนไข้ได้แคลเซียมไปแล้วเราทำให้มันมีโรคบางอย่างที่ทำให้ระดับแคลเซียมมันสูงขึ้นนะคะกินเยอะอย่างเดียวไม่ค่อยอธิบายนะ
ถัดมาก็คือมีการเรียบสอบตัวแคลเซียมเยอะเพิ่มมากขึ้นก็เช่นการได้ยาเดริติกที่เป็นไทราไซด์นะคะมันก็จะเก็บแคลเซียมเข้าในตัวเราเพิ่มมากขึ้นหรือว่าคนไข้ที่เป็น primary hyperparathyroid นะคะ primary hyperparathyroid เนี่ยมี2 mechanism นะ bone resorption เยอะขึ้นกับ reabsorption ตัวแคลเซียมเยอะขึ้นนะคะ tertiary hyperparathyroid พวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มี reabsorption ของแคลเซียมที่สูงขึ้นนะคะเมื่อกี้ก็พูดตามลักษณะของแม่กลไกเนาะอันนี้ก็เป็น etiology อีกแบบหนึ่งว่าเป็น PTH delayed เป็น vitamin D related หรือว่าเป็นไฮเปอร์แคลเซียออกมาลิกแนนซี่นะคะซึ่งก็จะออกแบ่งออกเป็นหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดไฮเปอร์แคลในกลุ่มคนไข้ที่เป็นมาลิกแนนซี่ก็จะมีได้หลายกลไกนะคะอันนี้เวลาเราอินเวสติเกตนะคะก็จะมีทั้งแคลเซียมฟอสเฟตเคตินิน PTH อัลคาไลฟอสวิตามินดีแนะนำว่าให้ส่งในเวลาเดียวกันเพื่อแปรผลนะคะโดยเฉพาะแคลเซียมกับแคลเซียมฟอสเฟตแล้วก็ PTH นะคะเพราะว่ามันดูต้องดูเป็นเรียลไทม์ในระยะเวลาเดียวกันถึงจะแปลผลได้นะคะฟอสเฟตช่วยอะไรเราถ้าฟอสเฟตต่ำนะคะเราจะสงสัยว่าเป็น PTH effect นะคะซึ่งถ้าเจาะ PTH ไปด้วยแล้วพบว่า PTH สูงหรือ normal เนี่ยเราจะได้แดกว่าเป็น primary hyperparathyroid นะคะส่วนถ้าเป็นฟอสเฟตสูงแต่ว่า PTH ต่ำไอ้พวกในฟอสเฟตสูงแปลว่ามันน่าจะมีเอฟเฟกต์ของวิตามินดีนะคะก็จะเห็นว่าไปเจาะ PTH ก็จะต่ำเพราะ PTH ก็ถูกซัพพรีสไปตาม normal ของเขาส่วนกลุ่มคนไข้ที่ฟอสเฟตต่ำนะคะอีกอันนึงที่ถ้าฟอสเฟตต่ำหรือฟอสเฟตปกตินะคะแล้ว PTH ที่เจาะได้เนี่ยเป็น PTH ที่ต่ำไปด้วยนะคะก็จะกลายเป็นตัวเราก็จะวินิจฉัยว่าเป็น PTH เอฟเฟกต์แต่ว่าไม่ใช่ตัว PTH ตัวจริงนะคะก็มักจะเกิดจาก PTHRP นะก็จะสงสัยว่าเป็น malignancy ที่เราเนี่ยสามารถเจาะ PTHRP ได้นะคะก็แต่ว่าอย่างไรก็ตาม hypercalc ก็จะเกิดจากหลายสาเหตุเนาะการรักษานะคะก็จะมีเรื่องของการให้สลายนะคะเพื่อที่จะเพิ่มcalciuresis เนาะฟูโรซิไมด์ปัจจุบันก็ใช้น้อยลงแหละเพราะว่าเวลาให้ต้องระมัดระวังว่าบางทีให้ไปตอนที่เรายังให้ volume status ไม่พอเนี่ยมันจะทำให้เกิดภาวะ renal impairment ที่แย่ลงและ hypercal ที่แย่ลงนะคะ bisphosphonate ก็จะมี2ตัวก็คือต้องไปให้เป็นแบบ IV form นะก็คือ pamidronate กับ solidonic acid นะคะมีความแตกต่างกันก็คือ pamidronate efficacy อาจจะสู้ solidonic acid ไม่ได้นะระยะเวลาในการดริปก็แตกต่างกันพามิโดเนตต้องดริปยาวโซลิโดนิกแอซิดเนี่ย15นาทีก็ได้แต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิด GFR มันเริ่มต่ำนะคะโดยเฉพาะต่ำกว่า60เนี่ยอาจจะพิจารณาลดโดสยาทั้ง2ตัวแล้วก็เพิ่มระยะเวลาในการดริปนะคะเมคานิซึมของการออกฤทธิ์ก็คือบิฟอสฟอเนตเนี่ยจะเป็นบิดโบนรีซอปชันนะคะข้อควรระมัดระวังก็คือทำให้เกิดภาวะเนฟโรท็อกซิซิตี้ได้โดยเฉพาะในกลุ่มคนไข้ที่ GFR น้อยกว่า 30-35 นะคะก็ไม่แนะนำแคลซิโทนินเป็นสับคิวเทเนียสฟอร์มหรือเป็นIM ฟอร์มก็ได้นะคะไม่ใช่สเปรย์พ่นนะคะอันนี้ก็ให้ 4-8 ยูนิตต่อกิโลนะคะทุก6ชั่วโมงได้จนถึงทุก12ชั่วโมงแล้วแต่ความซีเวียร์ของไฮเปอร์แคลอันนี้ก็จะเพิ่มแคลเซียมแคลเซียมยูริซิสได้นะคะแล้วก็อินฮิบิตโบนรีซอปชันได้ข้อที่ควรระมัดระวังคือมันมีแทคิไฟแร็กซิสคือมันจะออกฤทธิ์ได้ไม่ดีถ้าเราใช้ในระยะเวลาที่ยาวกว่า48ชั่วโมงนะคะถัดมากลูโคติคอยด์นะคะอันนี้ก็ใช้ในแง่ของไปอินฮิบิตแคลซิทไรออลโปรดักชันนะคะคือลดแอคทีฟวิตามินดีเพราะงั้นก็จะใช้ในกลุ่มคนไข้ที่เป็นวิตามินดีรีเลเต็ดไฮเปอร์แคลซีเมียดีโนซูแมปนะคะเป็นแรงไลแกนอินฮิบิเตอร์นะคะกลุ่มนี้ก็จะไปอินฮิบิตโบนรีซอปชันนะคะเป็นรูปสับคิวเทเนสฟอร์มก็อันนี้ก็กลุ่มนี้ก็จะลดระดับแคลเซียมได้ค่อนข้างดีนะคะหรือว่าถ้าสมมติใช้บิฟอสฟอเนตแล้วลดได้ไม่ดีมาใช้ตัวนี้ก็อาจจะลดได้เพิ่มมากขึ้นแล้วตัวนี้ก็สามารถให้ได้ในกลุ่มคนไข้ที่ไตแย่ๆได้ในรีนอลเฟลเลียร์นี่ใช้ได้นะคะส่วนไดเลซิสเนี่ยก็คือมักจะแนะนำว่าในกลุ่มคนไข้ที่เราให้น้ำมีลิมิตเทชันในการให้น้ำเนาะแล้วก็คนไข้ไม่สามารถให้ไอฟูอิดไปได้มากกว่านี้และแล้วไตไม่ดีให้บิฟอสฟอเนตไม่ได้อันนี้ระหว่างทางที่จะลดระดับแคลเซียมสูงๆได้ก็จะทำintermittent hemodialysis ไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องแก้คอสด้วยเพราะว่าพอไดไลท์ปุ๊บสักพักหนึ่งเดี๋ยวระดับแคลเซียมมันก็รีบาวขึ้นใหม่เพราะฉะนั้นเนฟโรก็จะบอกว่ามันทำยาวๆไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบหาสาเหตุอื่นๆหาสาเหตุแล้วก็รีบแก้คอสนั้นไปนะคะ
นั้นโดย approach เรื่องของ hypercalcemia นะเมื่อกี้เรารู้วิธีการรักษาและพอเราวินิจฉัย hypercal ได้ปุ๊บเราต้องประเมินคนไข้ค่ะว่าเขาเป็น mild to moderate และถ้าเกิดเขาเป็น chronic มานานและถ้าไม่มีอาการกลุ่มนี้ก็ไม่รีบการรักษาจะไม่รีบนะคะก็เพียงแต่ว่าป้องกัน exacerbating factor ต่างๆเช่นภาวะ dehydration การได้รับแคลเซียมเยอะๆ prolonged immobilization หรือการให้ไทไซด์วิตามินดีซัพพลีเมนต์ให้ก็ควรหลีกเลี่ยงทั้งหมดนะคะแล้วก็ทรีตไปตาม specific ตาม underlying cause นะคะซึ่งอยู่ตามตารางนี้นะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มที่ severe หรือเป็นมาไม่นานมากแล้วก็มีหรือว่ามี symptom นะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยบางทีเนี่ยเลเวลไม่สูงมากแต่คนไข้เป็นมารวดเร็วค่ะคนไข้จะเกิดอาการนะพวกเนี้ยต้องรักษาอย่างทันทีการรักษาคือให้ IV fluid เป็นหลักก่อนอย่างแรกนะคะแล้วก็อาจจะให้ตัว IV bisphosphonate นะคะบวกลบกับแคลซิโทนินนะคะพิจารณาตามเรื่องของ renal function แล้วก็ clinical presentation hypocalcemia ค่ะตรงข้ามกับ hypercal เนาะอันนี้ก็คือจะวินิจฉัยจากการที่ระดับแคลเซียมเนี่ยลดลงกว่าปกตินะคะโดยเฉพาะใช้ไอออนไนแคลเซียมนะคะที่เราก็ส่งได้เช่นเดียวกันนะโดยปกติแล้วเนี่ยไอออนไนแคลเซียมเนี่ยจะเป็นประมาณ 50% ของ total แคลเซียมที่เราวัดได้นะคะโดยที่เหลือเนี่ยตัวไอออนไนแคลเซียมเป็นตัวที่ทำฟังก์ชันเป็นตัวทำงานนะคะส่วนที่เหลือนอกเหนือไปจากไอออนไนซ์เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เป็นบาวฟอร์มเมื่อกี้ที่กล่าวแล้วก็คือจะบาวกับตัวแอลบูมินเป็นหลักนะคะแล้วก็อาจจะมีบาวกับแอนอลอื่นบ้างเช่นฟอสเฟตนะการคิดแคลเซียมเนี่ยค่ะcollected calcium ก็เหมือนกันนะคะว่าตามสูตรที่เคยพูดไปเมื่อกี้นะถ้าระดับแอลบูมินมันผิดไปก็ต้องเอามาคิดด้วยนะคะอาการของไฮโปแคลซีเมียเนี่ยส่วนใหญ่ที่เรากลัวคือเรื่องของทางด้านนิวโรวาสคูล่านะคะคือคนไข้อาจจะมีเรื่องของชาเรื่องของชอบตัวร่างกายจะพบช็อปเซ็กทูโซไซนะคะถ้าเป็นรุนแรงขึ้นก็มีเตตานีมีมัสเซิลสปาซัมจนถึงซิกเชอร์ได้นะคะกลุ่มนี้ก็ต้องระมัดระวังนะการตรวจนะคะอันนี้ก็ชวนให้นิดนึงนะคะอันนี้ตรวจช็อปเซ็กไซนะคะส่วนใหญ่ที่ใช้บ่อยๆก็คือจะหน้าเทรกัสนะคะก็คือตำแหน่ง A นี่แหละไปกระตุ้นไดเรกสติมูลายตัวเนิร์ฟโดยตรงนะคะแล้วก็จะมีเกรดใช่ไหม1 2 3 4นะคะอันนี้น้องก็ไปทวนเอาเองนะเพราะว่าไม่มีเวลาพูดนะถัดมาคือการตรวจจริงๆแต่ว่าอย่างนี้อย่าลืมนะแลบก็เป็นแลบเนาะแต่การตรวจร่างกายก็ต้องตรวจด้วยเสมอนะคะว่าเขามีช็อปเซ็กหรือทรูโซไซที่โพซิทีฟหรือเปล่าก็จะเห็นว่ายิ่งซีเวียมันก็จะยิ่งอินวอลฟ์หลายตำแหน่งมากขึ้นในการกระตุกนะคะถ้าเป็นเกรด4ก็คือเป็นเฮมิเฟเชียลสปาซัมไปเลยส่วนอีกอันนึงที่ตรวจที่ควรจะสมควรตรวจคือทรูโซไซนะคะก็คือคนไข้จะมีลักษณะพอรัดตัวทูนิเก้ปุ๊บก็จะมีเรื่องของ Accoucheur Hand นะคะก็คือมือจีบนะลักษณะของ Accoucheur Hand ก็เป็นไปตามเนี้ย Flex ก็คือเป็นไปตามรูปนะก็บรรยายเป็นคำออกมาแบบนี้นะคะว่า Flexion ตรงไหน Extension ตรงไหนแล้วก็มีเกรดเช่นเดียวกันเป็น1 2 3 4เหมือนตัว Chopstick Size นะคะแต่ว่าความรุนแรงก็จะรุนแรงขึ้นถ้าเกรด1ก็แค่แบบคนไข้มือจีบแต่ยังต้านตัวเองได้เกรด2ต้องอาศัยคนตรวจต้านนะคะเกรด3คือเป็นเกรด2บวกกับว่าออนเซ็ตเร็วออนเซ็ตช้ากว่า1นาทีถ้าเกิดเกรด4ก็คือเกิดภายใน1นาทีการดูนะคะสาเหตุของไฮโปแคลซีเมียเนี่ยก็อัดตัวฟอสเฟตก็อาจจะมาช่วยได้นะคะถ้าเป็นฟอสสูงด้วยนะคะแคลต่ำฟอสสูงอันนี้ก็น่าจะสงสัยพวก CKD หรือ Rhabdomyolysis หรือ Tumoralysis Syndrome นะคะหรือมีภาวะไฮโปแมกนีเซียไฮโปพาราไทรอยถ้าเกิดโลฟอสเฟตนะคะพวกนี้ก็จะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับวิตามินดีนะเพราะวิตดีมันทำให้มีabsorption เพิ่มขึ้นของแคลเซียมและฟอสเฟตนั้นถ้ามันขาดมันก็จะต่ำคู่นะหรืออาจจะเป็น hungry bone syndrome ก็คือเกิดในกลุ่มคนไข้ที่หลังผ่าตัดพาราไทรอยเด็กโตมีนะคะหรือว่าหลังผ่าตัดไทรอยไทโรท็อกซิโคซิสพวกเกรฟิซิสก็ได้พวกนี้โบนมันจะค่อนข้างแอคทีฟมากก็จะเก็บแคลเซียมกับฟอสเฟตไปใช้ในการสร้างโบนเยอะก็จะมีไฮโปแคลซีเมียไฮโปฟอสฟาทีเมียได้ส่วน normal เนี่ยก็จะเป็นสาเหตุได้ทั้ง2ฝั่งเลยค่ะนะแล้วก็มี acute pancreatitis massive blood transfusion แล้วก็ osteoblastic metastasis ดังนั้น investigation ในกลุ่มคนไข้ hypocalcemia ก็คล้ายๆ hypercal นะคะก็จะต้องเก็บ calcium phosphate PTH ณเวลาเดียวกัน alkaline phosphate vitamin D นะคะ
อินดิเคชันในการให้ IV ฟอร์มนะคะเราไม่ได้ให้ IV ฟอร์มของแคลเซียมเลือดเปื่อยนะเราก็ต้องดูว่าเขามีซิมตอมของ neuro irritability หรือเปล่าถ้ามีต้องให้นะคะหรือถ้ามีเรื่องของ prolonged QT นะคะแคลเซียมน้อยกว่า 7.5 นะคะทั้งแคลเซียมที่ correct แล้วนะหรือว่าไม่สามารถจะรับประทานแคลเซียมออรัลได้นี่ก็ต้องให้เป็น IV ฟอร์มการรักษานะคะที่เป็น IV ฟอร์มก็ถ้าคนไข้ซิมตอมชัดเจนเลยอันนี้ก็ต้องรีบรักษานะคะก็ให้เป็นแคลเซียมกลูโคเนต10 ml นะคะไดลูทกับน้ำ50แล้วก็ดิบภายใน 10-20 นาทีและตามและจะต้องตามด้วย continuous infusion นะเพราะไม่งั้นให้แค่โดสเดียวเดี๋ยวแคลก็ต่ำใหม่นะคะแนะนำผสมเป็นอันบรรทัดที่2นะจริงๆมันเท่ากันนะคะบรรทัดแรกกับบรรทัด2นะก็ผสมแบบนี้ดิบยาวๆไปเลยก็คือ 10% แคลเซียมกลูโคเนต11แอมป์นะคะบวกน้ำอีก890นะรวมกันก็จะได้ประมาณ1ลิตรพอดีมันก็จะได้ค่าคำนวณกลับไปก็คือ 1 ml จะเท่ากับ1มิลลิกรัมของอิดีเมทัลแคลเซียมนะคะดังนั้นแนะนำให้ดริป 0.5 ถึง 1.5 มิลลิกรัมอิดีเมทัลแคลเซียมเปอร์กิโลเปอร์อาวนะเช่นน้ำหนัก50ก็ดริปอยู่ที่ 0.5 คือ25ใช่ไหมคะถ้า 1.5 คูณ50ก็ได้75 ml เปอร์อาวก็คือก็จะเท่ากับแคลอิเลเมนทัลแคลเซียม 25-75 มิลลิกรัมเปอร์ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะที่สำคัญคือจะต้องมีการมอนิเตอร์นะคะและจะต้องให้ออรัลฟอร์มมาสตาร์ไปด้วยเพราะออรัลฟอร์มไม่ใช่ออกฤทธิ์ได้ทันทีนะหมอจะต้องให้ทั้งแคลเซียมวิตามินดีกับคนไข้ไปใช้เวลา 2-3 วันกว่าจะออกฤทธิ์เพราะฉะนั้นพอเริ่มให้ IV ปุ๊บเราก็จะสวนโอเวอร์แลปให้ตัวออรัลไปด้วยเลยตั้งแต่แรกนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะหยุด IV ไม่ได้นะคะถัดมาในแง่ของไทรอยด์สตอร์มนะคะในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มคนไข้ที่จริงๆการวินิจฉัยเนี่ยใช้อาการเป็นสำคัญนะคะตัวที่มาช่วยก็คื อตัวสกอร์ในการวินิจฉัยที่เราจะรู้จักกันก็คือเบิร์ชวาทอฟสกี้กับอีกอันก็คือเป็น Japanese Thyroid Association นะซึ่งเบิร์ชวาทอฟสกี้เนี่ยบอกว่าจะสงสัยไทรอยด์สตอร์มเมื่อคะแนนมากกว่าเท่ากับ45นะแล้วก็ส่วนถ้าเกิดว่าเป็น Japanese เนี่ยเขาจะแบ่งเป็น TS1 กับ TS2 TS1 เนี่ยdefinite แต่ TS2 เนี่ยเป็น suspected thyroid storm นะคะthyroid storm ถือว่าเป็น emergency เพราะว่ามี mortality rate สูงถ้าเราไม่รักษา precipitating cause ก็คือการหยุดยา antithyroid drug การทำ thyroidectomy นะไปขยี้ขยำไทรอยนะคะแล้วก็การเป็นหลังจากทำ radioactive iodine ablationหรือการผ่าตัดที่ไม่ใช่ผ่าตัดไทรอยแต่ว่าคนไข้คนเกิดเป็นไม่เกิดเป็น untreated thyroid thyrotoxicosis มาก่อนคือไม่ได้รักษาเลยแล้วเขาไปผ่าอื่นเนี่ยแม้จะเป็น non-thyroid surgery ก็อาจจะเกิดเรื่อง thyroid storm ได้หรือคนไข้มี acute illness ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ thyroid disease ก็ร่วมกับคนไข้เดิม underlying เป็น thyroid ที่คอนโทรลไม่ดีเงี้ยก็จะ aggravate เรื่องของ thyroid storm ได้อันนี้ก็เป็น Birch Watowski scale score นะคะก็อย่างที่บอกเนาะน้อยกว่า25เนี่ยเป็น storm unlikely แต่ถ้าเกิดมากกว่า15คือ likely เป็น thyroid storm นะคะถัดมาเป็น Japanese Thyroid Association นะคะโดยที่เขาบอกว่าควรจะวัดได้วัด thyroid function นะโดยมี T3 T4 สูงนะคะเขา classify อาการออกเป็นประมาณ 4-5 ข้อนี้นะคะก็คือ CNS ก็คือจะเป็นเรื่องของrestlessness agitation coma นะคะซึ่งก็จะมีว่า coma ก็คือควรจะมีสกอร์ของ Japanese Japan coma scale แบบนี้หรือว่า Augusto coma score ที่น้อยกว่าเท่ากับ14นะคะถึงจะถือว่ามีภาวะ coma แล้วก็มีไข้มี tachycardia มี congestive heart failure นะคะก็ classify ค่อนข้างละเอียดแล้วก็ GI หรือ hepatic symptom นะคะเขาก็จะแบ่งออกเป็น TS1 กับ TS2 นะคะ TS1 เนี่ยถือว่าเป็น definite TS2 ถือว่าเป็น suspected นะมาดูหน้านี้แล้วกันนะก็คือแลบเป็น thyrotoxicosis นะคะอาการเป็น thyrotoxicosis มี CNS involvement ไหมนะคะถ้ามีก็บวกแค่อีก1ข้อดังต่อไปนี้เพราะฉะนั้นแลบเป็น thyrotox มี CNS บวกได้1ข้อดังต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นไข้หรือ tachycardia หรือ heart failure หรืออาการทางด้าน cardio หรือ GI ก็จะบอกว่าเป็น TS1 นะคะแต่ถ้าเกิดไม่มีนะแลบเป็น thyrotoxไม่มี CNS involvement จะต้องเอา3ข้อใน4อันนี้นะคะถึงจะบอกได้ว่าเป็น TS1 ที่เป็นฝั่งที่เป็น alternative alternate combination นะคะส่วนถ้าเกิดว่า เป็นกลุ่มคนไข้ที่มี lab ที่เป็น thyrotox นะคะไม่มี CNS involvement นะคะแล้วก็มีอาการแค่2ใน3
2ใน4ข้อนะคะไม่ถึง3ข้อนะเพราะ3ข้อจะเป็น TS1 มีแค่2ข้อจะก็จะตกไปอยู่แค่เป็น TS2 นะคะส่วน TS2 alternative เนี่ยก็คือกลุ่มคนไข้ที่มีอาการตาม TS2 เมื่อกี้แต่ว่าไม่ได้เจาะ lab unavailable คือไม่มี lab ให้ดูก็อันนี้ก็จะถือว่าเป็น TS2 ที่เป็น alternativeThyroStorm นะคะการรักษาคือลดฮอร์โมนเป็นหลักนะคะลดการสร้างฮอร์โมนลด peripheral action ของฮอร์โมน treat precipitating cause นะคะแล้วก็ควรจะให้ definitive treatment ถ้าเกิดว่าคนไข้ดีขึ้นแล้วหยุดหายจากไทรอยด์สตอมปุ๊บเราต้องไป definitive treatment ให้เขาคือไม่ควรจะให้เขาเกิดภาวะไทรอยด์สตอมอีกนะคะก็ควรจะรักษาให้หายเขาไม่ได้ definitive treatment คือรักษาให้หายในกลุ่มคนไข้ที่เป็นขณะที่เป็นไทรอยด์สตอมเกิดเรารักษาไปแล้วมันไม่ดีขึ้นจริงๆเนี่ยเราก็จะมีโหมดอื่นที่พอจะมา remove ฮอร์โมนได้นะคะก็คือการทำ plasma apheresis หรือ plasma exchange นะคะหรืออาจจะทำสิ่งที่ว่าเป็น emergency surgery ไปเลยคื อตัดไทรอยด์เด็กไปเลยนะคะอันนี้ก็ต้องยังไงก็ตามไทรอยด์สตอมต้องคอนซัลต์อินดอกรินนะยาที่ใช้รักษาในการลดฮอร์โมนนะคะแล้วก็ลด peripheral reaction เนี่ยก็จะอยู่ตามนี้นะก็คือ PDUMMI เป็นยาที่ลดการสร้างฮอร์โมนเป็นหลักนะคะอีกอันนึงที่ลดการสร้างฮอร์โมนได้คือ iodine preparation ตรงนี้นะไม่ว่าจะเป็น SSKI หรือ Lugol solution นะคะแต่ยังไงก็ตามจะต้องให้หลังจาก start antithyroid drug ไปแล้ว1ชั่วโมงนะคะห้ามให้ไปก่อนนะถ้าให้ไปก่อนมันแค่อาจจะแย่นะเพราะว่าให้ iodine ไปปุ๊บก็กลายเป็น precursor ในการสร้างไทรอยด์ฮอร์โมนทันทีถัดมาpropranolol เนี่ยก็ให้เพื่อลด peripheral reaction ของตัวไทรอยด์ฮอร์โมนและนอกจากนี้ยังสามารถบล็อก T4 ไปเป็น T3 ได้นะคะคือมันทำให้เกิด peripheral block peripheral conversion ได้ไฮโดรคอร์ติโซนนะคะก็สามารถบล็อก peripheral conversion ได้นะคะก็เลือกให้เหมือนกันในคนไข้ไทรอยด์สตอมนะถ้าไม่ได้มีแบบ contraindication นะถัดมา adrenal crisis นะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นอันเนี้ยก็จะต้องระมัดระวังนะคะในกลุ่มคนไข้ก็คือจะมีการขาดของฮอร์โมนกลูโคติคอยด์นะคะโดยปกติเนี่ย เราจะคอนโทรลด้วยเนกาทีฟฟีดแบ็กนะคะก็คือที่ของที่แอ็กซิสอันนี้ก็คือไฮโปทาลามิกพิทูทารีอะดรีนอลแอ็กซิสนะคะเมื่อคอร์ติซอลต่ำลงเนี่ยมันก็จะมีการกระตุ้น CRH แล้วก็ ACTH ให้เพิ่มมากขึ้นนะตัวที่ช่วยกระตุ้น CRH ให้เพิ่มมากขึ้นก็เช่นซิร์คาเดียนการสเตรสต่างๆนะไฮโปไกไฮโปเทนชันเซอร์เจอรี่ฟีเวอร์อินเจอรี่นะคะตัวที่สามารถกระตุ้น ACTH ได้นอกเหนือจาก CRH ก็คือจะมีเรื่องของวาโซเพรสซินนะคะแล้วก็โปรอินฟลามาทอรี่ไซโตไคน์นะเพราะฉะนั้นคนไข้ที่เป็นอะดรีนอลอินซัพเนี่ยก็จะมีการสักน้อยของน้อยลงของตัวคอร์ติซอลเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพิทูเขาดีเขาก็ยังพยายามสร้าง ACTH ขึ้นมาให้ได้อยู่นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้มันก็จะมีการกระตุ้นวาโซเพรสซินให้สูงขึ้นด้วยในคนไข้อะดรีนอลอินซัพเพราะฉะนั้นคนไข้เขาก็จะมีลักษณะของเป็นยูโรนิกไฮโปเนตรีเมียได้เพราะว่ามี ADH ฮอร์โมนที่เพิ่มมากขึ้นนะการคลาสสิฟายตัวอะดรีนอลอินซัพเนี่ยคลาสสิฟายได้ทั้งแบบเป็นacute กับ chronic นะคะแล้วก็เป็น primary กับ secondary นะคะโดย primary adrenal insufficiency เนี่ยก็มีสาเหตุตามนี้คือ primary ก็คือเกิดที่ adrenal gland นะคะ secondary ก็คือเกิดที่ hypothalamus หรือ pituitary นะคะจะเห็นว่าถ้าเป็น primary เนี่ย ACTH มันดีมากๆมันก็จะสูงมากๆโดยที่ cortisol ต่ำมากๆส่วนถ้าเกิดเป็น secondary เนี่ย ACTH จะปกติหรืออาจจะต่ำนะคะอันนี้ก็เป็นคอสของ primary adrenal insufficiency ส่วน secondary adrenal insufficiency เป็นสิ่งที่เราเจอกันบ่อยโดยเฉพาะในกลุ่มคนไข้ที่เจอบ่อยมากคือ chronic exogenous steroid use นะคะยังไงถึงจะบอกว่าเขามีความเสี่ยงก็เช่นใช้เพนิซิลลินเกิน physiologic dose คือเกิน 7.5 มิลลิกรัมเป็นระยะเวลาอย่างน้อยมากกว่าเท่ากับ3วีขึ้นไปนะคะหรือถ้าเกิดว่าเป็นพวก inhaled steroid มันก็มีรีพอร์ตไม่ใช้โดสเกินเท่านี้นะลักษณะของคนไข้ก็คือมาหาเราด้วยความหน้าตาเป็น Cushing gait appearance แต่ clinical เนี่ยจะเป็น withdrawal symptom ของการขาดกลูโคติคอยด์นะนอกเหนือจากนั้นของ secondaryadrenal insufficiency ก็จะเป็นเรื่องของโรคของ pituitary เช่นไปผ่าตัดไปใช้แสงมาหรือเป็นชีแฮนนะความแตกต่าง primary กับ secondary ก็คือ primary adrenal insufficiency เนี่ยจะมี hypotension ได้มี orthostatic hypotension ได้ electrolyte จะเป็น hyponatremic hyper-K นะเพราะขาด aldosterone ด้วยนะแต่ secondary จะแค่ hyponatremic อย่างเดียวนะคะเพราะเหมือนมี ADH ที่เกินนะแล้วก็อย่างอื่นก็โรคที่โอเคการตรวจร่างกายใน primary adrenal insufficiency เนี่ยจะตัวดำเพราะว่ามี ACTH เยอะใน secondary ก็จะเป็นลักษณะของ alabaster color skin ก็คือตัวซีดๆนะคะ
แล้วก็นอกเหนือจากนั้นอาจจะดูโรคร่วมถ้าเป็นไพเมเรียนนอกอินซับอาจจะมีโรคร่วมของออโตอิมมูนของเอนโดครีนอื่นๆร่วมด้วยการวินิจฉัยนะคะก็มีตั้งแต่เจาะมอนิ่งคอร์ติซอลนะคะแล้วก็การทำเอสตีมการทำโกลด์สแตนดาร์ดคืออินซูลินทอลเลอแรนซ์เทสตัวมอนิ่งคอร์ติซอลถ้าเกิดเกิน 14.5 เนี่ยเราสามารถเอ็กซ์คลูดภาวะอันนอกอินซับออกไปได้เลยนะคะส่วน ACS stim เนี่ยค่ะ250ไมโครกรัมหรือ1ไมโครกรัม ACS stimulation test เนี่ยก็จะมีการสั่งเจาะคอร์ติซอลตามมาและดูที่พีคคอร์ติซอลถ้าเกิดเกิน18นะคะในสมัยก่อนแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราตัดที่15แล้วเพราะวิธีการวัดมันดีขึ้นนะคะก็คือถ้าทำ ACS stim ปุ๊บเกิน15เนี่ยถือว่าไม่มี adrenal insufficiency นะคะ insulin tolerance test คือทำให้เกิดไฮโปไกลมันก็จะไปกระตุ้น counter regulatory hormoneทั้งหลายรวมทั้งตัวคอร์ติซอลนะคะก็จะเป็นการพิสูจน์เลยว่า the whole axis ของ hypothalamic pituitary adrenal pituitary adrenal axis เนี่ยมันดีจริงไหมถ้าดีจริงมันต้อง intact คอร์ติซอลจะต้องขึ้นสูงได้นะคะก็คือเกิน18เนาะโอเคขณะที่น้ำตาลต่ำกว่า40นะคะเวลาเราจะมาเจาะ morning cortisol นิดนึงนะถ้าก็ได้ประวัติเขาเป็น exogenous steroid มาควรจะให้เขาหยุดยาตามนะตามระยะเวลาแบบนี้นะคะเอ็กซ์ซามเนทาโซนเป็นยาที่ต้องหยุดยาวสุดพอฮาฟไลฟ์ยาวนะเพนิซิลลินลองลงมาประมาณ3วันไฮโดรคอร์ติซอลเนี่ย24ชั่วโมงก็วอชเอาท์ออกไปจากเลือดเราเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเพราะว่าที่ให้หยุดเนี่ยเพื่อว่าจะได้ต้องการให้มันไม่มารบกวนการวัดตัวคอร์ติซอลนะคะตัวเอ็กซ์ซามเนทาโซนเนี่ยจริงๆไม่รบกวนการวัดแต่ว่าเราต้องการให้หยุดเพื่อที่จะดูแอคซิสเขาจริงๆว่าแอคซิสเขาเป็นอย่างไรโดนกดแล้วหรือเปล่าหลังจากที่เขาไปใช้เอ็กโซจีนัสสเตียรอยด์มานานอาการนะคะก็จะมีภาวะดีไฮเดชันมีไข้ไม่ทราบสาเหตุนะคะอาจจะมีไฮโปไกลซีเมียขึ้นไส้อาเจียนแล้วก็พยายามดู precipitating cause ของเขาที่สำคัญคือต้องคอนซัลท์เอนโดครีนด้วยนะคะในกลุ่มนี้ก็เมื่อสงสัยไฮโปไกลเมื่อสงสัยอะดรีนอลอินซัฟนะคะมีไฮโปเทนชันโดยไม่ทราบสาเหตุไฮโปไกลซีเมียโดยไม่ทราบสาเหตุเนาะสงสัยอะดรีนอลไครซิสอันนี้ถือว่าเป็น immediate treatment เราจะต้องเจาะคอร์ติซอลเจาะ ACTH ถ้าทำได้นะคะแล้วก็มีเจาะปาชูก้าอิเล็กโทรไลต์นะคะระหว่างนี้อาจจะรีเซสซิเตตและให้ไฮโดรคอร์ติซอลถ้ามีความสงสัยมากนะแล้วก็ให้ฟอร์มที่เป็นเนื่องจากสงสัยอะดรีนอลไครซิสเนาะก็ต้องให้เป็น IV ฟอร์มเป็นไฮโดรคอร์ติซอล100มิลลิกรัมพุชเข้าไปก่อนนะถ้าคอร์ติซอลกลับมาแล้วมันน้อยกว่า18จริงกลุ่มนี้น่าจะเป็นอะดรีนอลอินซัฟจริงแล้วก็ให้การรักษาต่อเนื่องไปนะคะแล้วก็ถ้าทำได้ก็อาจจะเทปตัวกลูโคติคอยด์เพื่อประเมินเรื่องของสาเหตุของอะดรีนอลอินซัฟฟิเชนซีว่ามีจริงมั้ยและสาเหตุจากอะไรส่วนถ้าเกิดว่าเป็นถ้าขณะที่เจาะBP drop นั้นหรือว่าไฮโปไกลซีเมียนั้นเจาะคอร์ติซอลไปแล้วคอร์ติซอลออกมาเกิน18เลยโอ้โหดีจังกลุ่มนี้ก็ถือว่าโดยที่เขาไม่ได้มีอินเฟคชันหรือเซปซิสนะคะกลุ่มนี้ก็จะถือว่าไม่เหมือนอะดรีนอลอินซัฟฟิเชนซีก็สามารถหยุดไฮโดรคอร์ติซอลได้แต่ถ้าเขามีเซปซิสมีอินเฟคชันอันนี้มันจะเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าเป็น CARCI critically illness related corticosteroid insufficiency อันนี้ไครเทียในการวินิจฉัยก็จะต่างกันไปเลยก็คือว่าอาจจะให้ไฮโดรคอร์ติซอลไปก่อนแล้วค่อยไปเทปเอาทีหลังเพื่อดูว่าจริงๆแล้วเขามีโรคหรือมันไม่มีโรคอยู่นะค่ะก็ขอจบการบรรยายตรงนี้นะคะเกินเวลามาค่อนข้างพอสมควรเลยค่ะขอบคุณค่ะ